ธนกรฉุนวิโรจน์อภิปรายพาดพิงบิ๊กตู่ซัดไม่สร้างสรรค์ชมสุทินชี้แจงชัดเจนการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 10:59 น.ธนกรชมสุทินรัฐมนตรีพลเรือนชี้แจงชัดเจนติงวิโรจน์อภิปรายยงบกลาโหมพูดแต่เอามันไม่สร้างสรรค์หนีไม่พ้นพาดพิงบิ๊กตู่เมื่อวันที่21มิถุนายน2567นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณปี2568ในส่วนของกระทรวงกลาโหมพาดพิงนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหุ่นเชิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีว่าตนฟังนายวิโรจน์อภิปรายแล้วมองว่าไม่เหมาะสมเพราะพาดพิงบุคคลภายนอกทั้งที่ควรพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือกองทัพโดยตรงด้วยข้อมูลเชิงลึกเรื่องการของงบประมาณและควรมีข้อเสนอแนะที่สมเหตุสมผลรอบด้านกว่านี้โดยเฉพาะต้องดูและเปรียบเทียบกับกระทรวงกลาโหมของประเทศในอาเซียนและนานาประเทศด้วยแต่เท่าที่ดูยังเป็นการอภิปรายเอาแค่อรรถรสสีสันการเมืองแบบเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ซึ่งควรมีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์มากกว่านี้เมื่อถามว่าเหมือนการอภิปรายของฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลก็ยังวนลูปเดิมก้าวไม่พ้นพลเอกประยุทธ์นายธนกรกล่าวว่าต้องยอมรับว่า9ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้สร้างผลงานไว้มากมายทั้งในส่วนของกระทรวงกลาโหมด้วยซึ่งต้องชื่นชมที่นายสุทินตั้งใจเข้ามาปรับปรุงและพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อเนื่องยิ่งเมื่อได้ฟังการชี้แจงของนายสุทินเรื่องการปรับลดกำลังพลที่กระทรวงกลาโหมปรับลดบุคลากรลงมีการเกษียณและไม่เปิดอัตรามาทดแทนเมื่อเทียบกับทุกกระทรวงที่ไม่มีการปรับลดบุคลากรเลยนอกจากนี้มองว่านายสุทินเห็นความสำคัญเรื่องกำลังทหารที่หลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาสวีเดนรัสเซียและกลุ่มประเทศนาโต้ได้ออกกฎหมายบังคับการเกณฑ์ทหารสวนทางกับประเทศเราเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยคุกคามและสงครามที่มาจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งอาจต้องทบทวนในเรื่องนี้พร้อมยกจำนวนกำลังทหารของประเทศที่มากที่สุดในอาเซียนพบว่าเวียดนามมีสูงถึง5,800,000คนอินโดนีเซียมีทหารกว่า1,000,000คนส่วนไทยมีไม่ถึง500,000คนเท่านั้นสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญกับกำลังพลและการป้องกันภัยคุกคามรอบด้านปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งทำไว้ได้ดีในรัฐบาลชุดนี้นายสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแม้เป็นพลเรือนแต่มีความเข้าใจด้านการทหารให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงของประเทศเช่นกันทั้งนี้หากฝ่ายค้านจะอภิปรายลดงบบุคลากรด้านกำลังพลต้องมีข้อมูลเชิงลึกและเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนให้เกิดความรอบคอบรอบด้านด้วยไม่ใช่แค่อภิปรายสร้างสีสันแต่ไม่สร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศนายธนกรกล่าวจักรยานลู่ประเทศไทยสนาม2ชนิพรดีกรีนักปั่นทีมชาติแชมป์อิลิมิเนชั่นกีฬาวันที่21มิถุนายน2567 15:44 น.จักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ลงดวลความเร็วอย่างคึกคักโดยชนิพรบัตริยะนักปั่นทีมชาติผงาดแชมป์อิลิมิเนชั่นประชาชนหญิงด้านอภิสราเฮรุ่น23ปีจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามเวลโลดโรมหัวหมากสำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจากด็อกเตอร์สาธิตปิตุเตชะประธานที่ปรึกษาฝ่ายจริยธรรมของสมาคมกีฬาจักรยานเป็นประธานในพิธี
โดยมีเสหมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีด็อกเตอร์สาธิตเผยว่าขอแสดงความยินดีและชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานที่จัดจักรยานประเภทต่างๆจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติหวังว่าการมีนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยผ่านเข้าไปกีฬาโอลิมปิกเกม2024จำนวน5คนจะทำให้ทั่วโลกรู้จักสมาคมกีฬาจักรยานไทยและรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นตนเองได้อยู่เบื้องหลังของการกีฬามาตลอดในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรงด็อกเตอร์สาธิตกล่าวอีกว่าส่วนการเข้ารับตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลระยอง FC เป็นการไปช่วยจังหวัดบ้านเกิดอย่างเต็มตัวหลังจากประสบความสำเร็จกลับมาเล่นในระดับไทยลีก1ได้อีกครั้งซึ่งต้องทำให้จริงจังและเต็มที่เพราะต้องรักษาอันดับให้อยู่ในลีกสูงสุดต่อไปให้ได้นั่นหมายความว่าต้องใช้งบประมาณเกือบ100 ล้านบาทแต่ระยองจะทำระบบอะคาเดมีสร้างนักเตะขึ้นมาเองรวมกับนักเตะต่างชาติมาผสมผสานกันเพื่อให้แฟนบอลระยองมีความสุขกับผลงานที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันจังหวัดระยองมีกิจกรรมร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดทั้งการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ออฟไทยแลนด์และจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ผ่านมาและในอนาคตจะร่วมมือกันจัดในระดับนานาชาติต่อไปด้านพลเอกเดชากล่าวว่าจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2นี้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งมากกว่า300คนนับว่ามากกว่าในอดีตที่ผ่านมาสมาคมต้องการนักกีฬาหน้าใหม่เพื่อมาทดแทนนักกีฬารุ่นพี่ที่มีอายุมากขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการเตรียมทีมซีเกมส์ครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพดังนั้นนักกีฬาคนใดที่มีผลงานดีสถิติดีหรือมีการทำลายสถิติจะคัดเลือกนักกีฬาพวกนี้เอาไว้เพื่อคัดเลือกกันอีกครั้งส่วนประเภทถนนและเสือภูเขาจะมีชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่าง 28-30 มิถุนายนที่จังหวัดพิจิตรสมาคมจะพิจารณานักกีฬาจากทุกรายการจากประเภทถนนทั้งไทม์ไทรอัลและโรดเรสรวมทั้งประเภทเสือภูเขารายการครอสคันทรีดาวฮิลและอิลิมิเนเตอร์ส่วนจำนวนเหรียญที่จะบรรจุในซีเกมส์ครั้งที่33อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่ารายการไหนนักกีฬาไทยมีโอกาสสูงรายการไหนที่โอกาสก้ำกึ่งกันหรือเราสู้ไม่ได้แต่เราจะไม่ตัดอีเวนต์ทิ้งเหมือนบางประเทศเพราะกีฬาจักรยานเป็นกีฬาสากลที่มีการบรรจุอยู่ในโอลิมปิกเกมโดยสหพันธ์จักรยานอาเซียนจะเข้ามาดูแลเรื่องจัดแข่งจักรยานทั้งหมดขณะที่การเก็บตัวนักกีฬาชุดซีเกมคาดว่าจะเป็นหลังจบโอลิมปิกเกมด้านส่วนผลรอบชิงชนะเลิศรายการที่น่าสนใจมีดังนี้อิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงผลปรากฏว่าวีน10ตรีกองประจำการหญิงชนิพรบัตริยะนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคว้าแชมป์ไปครองสำเร็จที่2นางสาวธนัญญาใจช่วงทีมคอนูทริชั่นไซเคิลที่3นางสาวอภิสราศรีมงคลทีมพราม19อิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1นางสาวอภิสราศรีมงคลทีมพราม19ที่2นางสาวณัฐพรอภิโมทย์ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่ที่3นางสาววรนันท์นนทแก้วทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดงัวน้อยอิลิมิเนชั่นรุ่นเยาวชนหญิงที่1นางสาวณัชชาส่งเข้นทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่2นางสาวพิทยาพรแซ่ตันทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจ
ที่3นางสาวกวินนาถเครือทองทีมชมรมกีฬาจังหวัดพัทลุงแอนHCCT บายปั๊มลุงเท่งอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนชายที่1นายธนวัฒน์แสนตาทีม ROOJAIINSUREANCE ที่2จ่าโทเจษดาจันเหลืองทีมจักรยานกองทัพอากาศที่3อสทพวันชนะธรรมปัญญาอิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1นายธนวัฒน์แสนตาทีม ROOJAIINSUREANCE ที่อสทพวันชนะธรรมปัญญาที่3นายณัฐกฤษแก้วน้อยทีมฟิชเชอร์แมนเปลี่ยนกองบิน46พิษณุโลกอิลิมิเนชั่นรุ่นเยาวชนชายที่1นายเพชรพนมพันเมืองทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่2นายพงพลอมรปิยกฤตทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกีที่3นายพีรวิทย์สุโภเคนทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจสแครช10รอบรุ่นเยาวชนหญิงที่1นางสาวเกศสิริเรืองสิริทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่2นางสาวณัฐยาผู้เกศทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่3เด็กหญิงปริยาพรการพักดีทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีด้านผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน www.thaicycling.or.th